ที่บริเวณสาธารณประโยชน์สำนักสงฆ์ป่าช้าศิลาตำบลศิลาอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายสุกิจรัตนวิบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมีว่าที่ร้อยเอกอนนท์เชื้อเล็กนายอำเภอหลมเก่ากล่าวรายงานพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันปลูกต้นยางนาตะเคียนทองต้นสักและต้นทองอุไรจำนวน 1,200 ต้นนายสุกิจรัตนวิบูลย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อที่31มกราคม2532กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ทั้ง77จังหวัดดังนั้นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้มีการจัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวเสริมสร้างความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีให้กับประเทศชาติตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นไม้ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคน